มโนราหรือว่าโนรานะครับเป็นศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของทางภาคใต้ในประเทศไทยเรานะฮะซึ่งถ้าหากว่ามโนราเนี่ยมาอยู่ในรูปแบบของ SCP จะเป็นยังไงกันนะ SCP-025-TH หุ่นมโนราเป็น SCP ระดับคีเตอร์ที่ถูกกักกันไว้ในห้องขนาด 4x3 เมตรภายในไซส์ 38BM ที่ด้านหนึ่งของกำแพงในห้องกักกันจะเป็นกระจก2ด้านส่วนหลังกระจกจะเป็นห้องสังเกตการที่มีการเฝ้าจับตามองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่า SCP-025-TH จะยังคงอยู่ในห้องกักกันอยู่เสมอSCP-025-TH จะต้องถูกกักกันไว้ในห้องกักกันตลอดเวลาโดยไม่มีการอนุญาตให้เข้าไปภายในห้องเด็ดขาดหากไม่จำเป็นและการเข้าถึงใดๆจะต้องดำเนินการโดยคลาสดีเท่านั้นโดยภายในห้องกักกันจะต้องเปิดไฟภายในห้องไว้ตลอดเวลา24ชั่วโมงและไฟในห้องจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินที่สามารถอยู่ได้นานถึง50ชั่วโมงหากว่าเกิดสภาวะฉุกเฉินที่ไฟในห้องกักกันไม่สามารถใช้งานได้เลยบุคลากรคลาสดีจะต้องเป็นคนไปหยิบไฟฉายสปอตไลท์จากตู้ระหว่างทางเดินไปห้องกักกันของ SCP-025-TH มาใช้งานโดยพวกเขาจะต้องส่งไฟขึ้นเพดานเพื่อที่จะกระจายแสงสว่างสำหรับหลอกล่อ SCP-025-TH ให้ไปหาพวกเขาจนกว่าจะสามารถกู้ไฟฟ้ากลับคืนมาได้โดยลักษณะของ SCP-025-TH จะเป็นหุ่นมโนราที่ทำจากไม้ไม่ทราบชนิดมีใบหน้าสีขาวสวมใส่เครื่องประดับแวววาวที่คาดกันว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับสมาคมผู้ใช้อำนาจแห่งศาสตร์มืดเนื่องจากวัตถุนั้นมีร่องรอยของการเล่นคุณไสยที่ไม่เป็นที่รู้จักอยู่แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นมันก็ยังไม่ชัดเจนมากพอเนื่องจากว่ามีการตรวจสอบแล้วว่า SCP-025-TH ไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากไสยศาสตร์แต่อย่างใดซึ่ง SCP-025-TH นั้นสามารถขยับแขนขาได้อย่างช้าๆและที่น่าแปลกเลยก็คือที่ตัววัตถุนั้นไม่มีรอยข้อต่อหรือชิ้นส่วนใดๆเลยราวกับว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตแต่เมื่อตรวจสอบดูแล้ว SCP-025-TH ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่อย่างใดโดยในเวลาปกตินั้น SCP-025-TH จะอยู่ในสภาพของหุ่นและขยับตัวได้อย่างช้าๆช้าจนแทบจะไม่สังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยด้วยซ้ำว่ามันขยับซึ่งณเวลานี้บุคลากรสามารถเข้าถึงหรือว่าสัมผัสกับวัตถุได้โดยไม่เป็นอันตรายแต่อย่างไรก็ตามก็จำเป็นที่จะต้องมีแสงสว่างมากพอเพื่อที่ให้ SCP-025-TH อยู่ในสภาพเช่นนี้ไปตลอดโดยไม่กลายสภาพเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่ SCP-025-TH ไม่ได้รับแสงสว่างที่มากพอวัตถุจะกลายเป็นอีกตัวตนในทันทีโดยวัตถุจะดูเหมือนมนุษย์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดที่หนังบนใบหน้าของวัตถุถูกลอกออกไปจนเห็นสีแดงฉานและไม่มีหนังหุ้มเปลือกตากับหนังหุ้มริมฝีปากพร้อมกับสามารถวาร์ปไปปรากฏตัวตามจุดต่างๆได้ด้วยซึ่งในกรณีนี้ SCP-025-TH จะเข้าถึงบุคคลที่อยู่ใกล้ที่สุดและสังหารพวกเขาแต่ถ้าหากว่าบริเวณนั้นมีแสงไฟมากพอ SCP-025-TH จะไม่เข้ามาใกล้หรือว่าปรากฏตัวให้เห็นเลยแม้แต่น้อยและเมื่อใดก็ตามที่ SCP-025-TH ปรากฏตัวขึ้นจะมีเสียงกระดิ่งดังมาจากกำไลข้อเท้าที่ติดมากับวัตถุดังขึ้นอยู่ทุกครั้งและดูเหมือนว่ากำไลนี้จะถูกสวมใส่โดยใครบางคนเพื่อเป็นการบอกหรือเป็นสัญญาณเตือนให้รู้ว่า SCP-025-TH นั้นอยู่ใกล้ๆซึ่งการจะหยุด SCP-025-TH นั้นทำได้ไม่ยากเกินไปเพียงแค่ส่องไฟที่มีความสว่างมากพอเข้าไปหาตรงๆแล้ว SCP-025-TH ก็จะกลับเป็นหุ่นตามเดิมและสามารถนำไปกักกันต่อได้โดยง่ายโดย SCP-025-TH นั้นถูกพบครั้งแรกที่ภูเขาขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทยซึ่งคาดว่ามันถูกทิ้งเอาไว้แล้วกับว่าไม่มีใครต้องการมันทั้งนั้นโดยบุคคลคนแรกที่พบนั้นเป็นคนเก็บของเก่าที่มีชื่อว่าเขาได้บอกกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันว่าเห็นคนสองคนเอาลังไม้ขนาดใหญ่มาโยนทิ้งไว้และแน่นอนว่าด้วยความสงสัยเนี่ยเขากับเพื่อนคนหนึ่งจึงเปิดกล่องนั้นออกและก็เจอกับหุ่นมโนราซึ่งตัวคนเก็บของเก่าก็ไม่ได้สนใจอะไรก่อนที่จะหันไปเก็บของต่อและสิ่งที่น่าสยองขวัญก็ได้เกิดขึ้นเพราะเขาหันกลับไปเห็นเพื่อนของเขานั้นถูกหุ่นผีฆ่าตายก่อนที่มันจะค่อยๆยืนไล่ลำอยู่ใกล้ๆกับศพเพื่อนของเขาและถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ชอบ SCP หรือว่าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ให้กันด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้กันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ